นะครับแต่ถ้าแอสตราเซเนกาเรายอมรับเลยว่าถ้าฉีดในผู้สูงอายุอาการข้างเคียงจะน้อยกว่าฉีดในคนที่มีอายุน้อยนะครับแล้วคนที่มีอายุน้อยเนี่ยเราก็พบอีกว่าผู้หญิงจะมีอาการข้างเคียงมากกว่าผู้ชายนะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะบอกเสมอเลยใครก็ตามที่มีอาการข้างเคียงมากๆคนนั้นภูมิจะสูงช่องใหม่พันรักษะของเรามีข่าวดีมาบอกหากเรามียอด Subscribe ครบ 1,000 Subscribe เราจะแจกรางวัลมูลค่า 100,000 บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะอย่าพลาดมาเป็นผู้โชคดีกับเรานะค่ะคุณหมอเราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานกำลังเร่งพัฒนาในตัวของวัคซีนป้องกันโควิดแม้กระทั่ง mRNA ค่ะคุณหมอเรามีโอกาสนะคะประเทศไทยที่เราจะสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดได้ 100% ด้วยกำลังของประเทศไทยของเราเองความหวังในการพัฒนาวัคซีนนะครับทุกประเทศมีความหวังทั้งนั้นที่จะพัฒนาให้ได้ในประเทศเราก็เหมือนกันเราก็เชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนี่นะครับจนเอามาใช้ได้จริงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แต่จะต้องใช้เวลานะครับเราคำนึงเสมอเลยว่าถ้าเราพัฒนาได้นะหลังจากที่โรคนี้สงบแล้วนะครับหรือหลังจากที่ภาคส่วนต่างๆเนี่ยผลิตวัคซีนมาจำนวนเยอะแล้วเนี่ยวัคซีนมันจะราคาถูกมากณทุกวันนี้เนี่ยนะครับตลาดของวัคซีนเป็นของผู้ขายเรามีสตางค์เราก็ซื้อไม่ได้ถ้าก็ไม่ขายนะครับแต่ต่อไปเนี่ยเราเชื่อว่าหลังเดือนตุลาคมไปแล้วค่ะวัคซีนที่ผลิตมาเนี่ยจะเริ่มเกินความต้องการของเราพอถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับราคาของวัคซีนก็จะค่อยๆถูกลงนะแล้วการหาวัคซีนก็จะง่ายขึ้นนะเพราะตอนนี้วัคซีนขาดแคลนทุกคนต้องการหมดนะครับแต่พอถึงปลายปีหรือต้นปีหน้าปริมาณวัคซีนก็จะเยอะนะครับนะผมอยากจะขยายความนิดนึงว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ทั่วโลกขณะนี้เนี่ยนะครับมันมีถึงประมาณสัก13บริษัทหรือ13ยี่ห้อก็แล้วกันค่ะถ้าเราแบ่งแพลตฟอร์มหรือแบ่งกลุ่มรูปแบบของวัคซีนเนี่ยเราแบ่งได้เป็น4รูปแบบนะรูปแบบที่1ที่คนไทยใฝ่ฝันพูดกันมากเหลือเกินนะครับก็คือ mRNA วัคซีนค่ะ mRNA วัคซีนเนี่ยนะครับเป็นการใช้รหัสพันธุกรรมนะครับโค้ดของส่วนหนามแหลมของตัวไวรัสนะฮะที่ในรูปของ RNA ค่ะนำเข้าสู่เซลล์มนุษย์เรานะด้วยการจะนำเข้าด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่นะคือฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วก็ให้RNA ตัวนั้นเนี่ยนะที่เป็น messenger นะ M เนี่ยย่อมาจาก messenger เข้าไปอยู่ในเซลล์ของเราเซลล์ของเราก็คือเซลล์มนุษย์ก็คือเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เม็ดเลือดเซลล์อะไรก็ตามแต่แล้ว RNA ตัวนั้นไปสั่งเซลล์ของมนุษย์ให้สร้างโปรตีนให้เหมือนหนามแหลมของไวรัสเพื่อมากระตุ้นนะครับเพื่อถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วให้มากระตุ้นสร้างภูมิต้านทานต่อหนามแหลมอันนั้นเหมือนกับการติดเชื้อค่ะงั้นภูมิต้านทานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะหนามแหลมหนามแหลมที่ยื่นออกมาที่เราเห็นหนามแหลมในรูปทั่วไปเนี่ยนะฮะเท่านั้นค่ะนะครับวัคซีน mRNA วัคซีนเนี่ยนะครับต้องยอมรับก่อนใช้ new technology high technology และเป็นวัคซีนหรือเป็นสิ่งวิธีการแรกที่ใช้ในมนุษย์ยังไม่เคยมีการใช้ในมนุษย์มาก่อนค่ะนะครับกลุ่มแรกๆที่ฉีดวัคซีนทั้งหลายแหล่เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มแรกเพราะกระบวนการนี้ยังไม่เคยมีการใช้ในมนุษย์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แหละว่ามันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาต้นภูมิต้านทานให้ได้นะมีการศึกษามาก่อนหน้านี้ในสัตว์ทดลองมีการศึกษาในความปลอดภัยในสัตว์ทดลองผ่านมนุษย์ในระยะที่1 2 3แล้วก็รู้ว่ามีประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันโรคได้วัคซีนในกลุ่มที่2นะครับที่เราเรียกไวรัสเวกเตอร์มันก็คล้ายๆกับ mRNA วัคซีนเลยไม่ต่างกันเลย mRNA วัคซีนเนี่ยเป็นการนำพันธุกรรมของไวรัสเข้าโดยการทำให้มันเป็นรูป
ของลิปิดนาโนพาร์ติเคิลหรือเป็นก้อนไขมันเล็กๆเป็นนาโนแล้วฉีดเข้าไปฮะแต่ของไวรัสเวกเตอร์เนี่ยแทนที่จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยนะครับใช้ไวรัสเป็นตัวนำก็หมายถึงเอาพันธุกรรมของหนามแหลมของเขาเนี่ยนะครับฝากไว้กับไวรัสไวรัสที่ใช้ที่เราได้ยินเสมอก็คือแอดีโนไวรัสนี่แหละฮะได้ยินไม่ว่าจะเป็นของแอสตราเซเนกาค่ะมหาลัยออกฟอร์ดเป็นคนพัฒนาขึ้นมาโดยใช้แอดีโนไวรัสของลิงซิมแปนซีเพราะว่าแอดีโนไวรัสซิมแปนซีเนี่ยไม่ก่อโรคเอาน้ำแหลมเนี่ยฝากเข้าไปในตัวไวรัสแล้วให้ไวรัสเนี่ยนำเข้าสู่เซลล์ร่างกายเราแทนที่จะทำเป็นลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเอาเข้าร่างกายเราก็ใช้ไวรัสเป็นตัวนำเข้าไปนะครับแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยก็จะติดเซลล์แล้วก็ไปถอดเอารหัสพันธุกรรมนั้นให้เซลล์ของเราสร้างโปรตีนอันนั้นออกมามากระตุ้นสร้างภูมิต้านทานต่อน้ำแหลมนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ไม่ได้ต่างกันแน่ต่างกันอยู่ที่ว่าวิธีการนำเข้าของรหัสพันธุกรรมเป็นอย่างไรแต่ไวรัสเวกเตอร์อาจจะมีข้อดีกว่า mRNA นิดนึงตรงที่ว่าวัคซีนตัวนี้ไม่ใช่เป็นวัคซีนตัวแรกของมนุษย์นะฮะวัคซีนชนิดนี้เคยมีใช้มาก่อนแล้วนะฮะก็คือการพัฒนาอีโบลาวัคซีนที่ใช้ในแอฟริกาแล้วมีการฉีดเป็นแสนๆคนมาก่อนแล้วที่จะมาพัฒนาเป็นไวรัสเวกเตอร์ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนสองวิธีนี้เป็นนิวเทคโนโลยีแต่นิวเทคโนโลยีอันหนึ่งเนี่ยได้มีการใช้กลุ่มที่3เนี่ยนะครับคงหนีไม่พ้นวัคซีนเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเนี่ยที่เราพูดนะฮะหรือหลายคนเนี่ยไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่นะก็คือวัคซีนของจีนกับอินเดียนะฮะทำไมฝรั่งไม่ทำทำไมจีนทำวัคซีนเชื้อตายเนี่ยนะครับการทำเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากจะบอกยุ่งยากไหมวิธีการทำของวัคซีนตัวนี้เนี่ยเป็นวิธีโบราณเราทำวัคซีนนี้มาตั้งแต่50-60ปีมาแล้วไม่ว่าเราจะทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันตับอักเสบเอนะฮะวัคซีนป้องกันโปลิโอนะครับในอดีตเนี่ยเราเคยทำเอาไวรัสตัวนี้มาทำวัคซีนแล้วเพราะฉะนั้นการพัฒนาวัคซีนตัวนี้เนี่ยก็เลยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงไวรัสตัวนี้แล้วมาทำให้มันตายด้วยสารเคมีสารเคมีที่ใช้ก็สารเคมีเดียวกับสารเคมีที่ใช้ในการทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าขบวนการทุกอย่างเป็นขบวนการในอดีตที่เคยทำมาแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่เรารู้จักกันเยอะแยะไปหมดนะฮะนะฮะแล้วก็เอามาฉีดให้ร่างกายก็สร้างภูมิต้านทานต่อทั้งตัวไวรัสไม่ใช่เฉพาะหนามแหลมที่หนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าทั้งตัวไวรัสนะครับทีนี้ข้อเสียของวัคซีนนี้ก็คือว่าในแง่ของการผลิตการผลิตวัคซีนนี้เนี่ยนะครับเราต้องใช้ไวรัสเชื้อเป็นมาเพาะในโรงงานนะฮะการเอาเชื้อเป็นที่ก่อโรครุนแรงแล้วเชื้อเป็นที่ติดง่ายเพราะฉะนั้นมาตรฐานของโรงงานที่ทำเนี่ยจะต้องมีคุณภาพสูงมากในแง่ของด้านความปลอดภัยทางชีวะค่ะหรือที่ว่าการทำได้โรงงานนั้นจะต้องอยู่ในไบโอเซฟตี้เลเวลที่สูงมากเป็นเลเวล3นะเพื่อที่จะเพาะเชื้อไวรัสจำนวนมโหฬารออกมาไวรัสส่วนนี้จะหลุดออกมาไม่ได้ถ้าหลุดมาคนที่อยู่บริเวณนั้นก็ติดโรคหมดค่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยการผลิตจำนวนมากเนี่ยต้นทุนจะสูงไม่เหมือนกับพวกไวรัสเวกเตอร์หรือ mRNA วัคซีนความปลอดภัยของโรงงานไม่ต้องเข้มงวดในเรื่องของชีวนิรภัยนะจะก๊อปปี้เท่าไหร่จะทำเท่าไหร่ให้แมชชีนทำนะแต่ก็ใช้ไวรัสเป็นเนี่ยนะครับความปลอดภัยของการทำเนี่ยยุ่งยากกว่าในแง่ของความปลอดภัยแต่เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมา50ปีแล้วนะครับเมื่อเทคโนโลยีที่ใช้กัน50ปีแล้วเนี่ยเรารู้ดีแล้วในเรื่องของอาการข้างเคียงเรารู้ดีแล้วในเรื่องของอะไรทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่จะบอกว่าในเรื่องของความปลอดภัยถ้าเป็นของเก่าที่เคยใช้มา50ปีแล้วเรารู้ความปลอดภัยระยะสั้นระยะยาวนะครับนะฮะมีวิธีรับมือกับมันแล้วครับเรารู้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่3เพราะฉะนั้นกลุ่มที่3เนี่ยมีวัคซีนอยู่3ตัวเอง
ก็คือของจีน2ตัวนะครับแล้วก็ของอินเดียตัวนึงค่ะนะครับของอินเดียนะครับจีนก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะนะครับกลุ่มที่4ที่เอามาทําวัคซีนนี่นะครับถ้าพวกเราเคยฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B เราจะรู้เลยว่าวิธีการทําคล้ายวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B แต่เนื่องจากการที่ใช้วิศวกรรมพันธุศาสตร์ไวรัสตับอักเสบ B นี่นะครับให้ยีสต์เป็นตัวสร้างโปรตีนนี้ขึ้นมาให้ค่ะนะครับแต่ทำนองเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้เซลล์แมลงนะครับในการสร้างโปรตีนที่เป็นสไปค์เนี่ยนะฮะเซลล์แมลงถือว่าเป็นเซลล์ชั้นสูงกว่าเซลล์ของยีสต์นะครับเพียงจึงสร้างโปรตีนขึ้นมาเนี่ยได้ค่อนข้างเหมือนมากกว่านะฮะและเมื่อได้มาแล้วเนี่ยถึงได้โปรตีนเนื่องจากโปรตีนที่เป็นหนามแหลกเนี่ยมีขนาดใหญ่การสร้างออกมาอาจจะบูดเบี้ยวไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นการทำจุดยากที่สำคัญจุดหนึ่งคือการต้องใช้ตัวเร่งภูมิต้านทานที่เราเรียกว่าอาจูแอนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดนะฮะบริษัทโนวาแวคโนวาแวคเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้แต่โนวาแวคเนี่ยได้อาจูแอนที่ค่อนข้างดีนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้จนถึงเฟส3แล้วก็เอามาใช้ในคนแต่ยังไงก็ตามวัคซีนโนวาแวคขนาดนี้เนี่ยนะครับที่คนไทยหลายคนอยากได้ก็ยังไม่ได้ผ่าน FDA ของอเมริกันคงต้องรอผ่าน FDA อเมริกันก่อนและเมื่อผ่านแล้วแน่นอนก็จะมีใช้ในคนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังใช้อยู่ในวงจำกัดอยู่นะแต่มีการบอกว่าสำรวจคนไทยหลายคนเนี่ยก็อยากจะฉีดโนวาแวคนะผมเองเนี่ยทำแบบสำรวจว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยนะครับมีวัคซีน3ตัวที่ขึ้นทะเบียนได้แล้วณวันนี้นะฮะก็คือมีแอสตราเซเนกามีไซโนแวคแล้วก็มีจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะฮะคนไทยจะเลือกฉีดวัคซีนอะไรมากสุดเราลองถามซิว่าเลือกอะไรมากที่สุดถ้าเป็นรุ่นลิตาน่าจะเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันครับนะฮะคนไทยจะเลือกจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมากที่สุดนะครับนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอันที่1เป็นของอเมริกาค่ะอันที่2ก็คือว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยฉีดเข็มเดียวใช่นะครับแต่เมื่อมาดูแล้วจอห์นสันกับแอนด์จอห์นสันเนี่ยเป็นไวรัสเวกเตอร์แอสตราเซเนกาก็เป็นไวรัสเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ไม่ต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะฮะแอสตราเซเนกาเนี่ยใช้แอดีโนไวรัสของซิมเมนซีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยใช้ฮิวแมนแอดีโนไวรัสนะฮะตัวที่26ซึ่งเหมือนกับวัคซีนสปุตนิกของรัสเซียเข็มแรกนะฮะแล้วก็คล้ายคลึงกับวัคซีนของจีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคนไซโนที่เป็นไวรัสเวกเตอร์เหมือนกันค่ะนะโดยหลักการแมคานิซึมของ4ตัวนี้เนี่ยนะฮะไม่มีอะไรต่างกันเลยจะฉีดจอร์นสันหรือว่าจะฉีดแอสตราเหมือนกันถ้าตัวหนึ่งนะครับเกิดลิ่มเลือดค่ะเราก็เชื่อว่าตัวอื่นเกิดนะครับแล้วประสิทธิภาพเนี่ยนะครับจอร์นสันบอกว่าได้เข็มเดียวแอสตราเซเนกาฉีดที่อังกฤษเนี่ยเข็มเดียวก็กันโรคได้ด้วยหลักการนะฮะเข็มเดียวก็กันโรคได้ทำให้อังกฤษเนี่ยยืดเวลาการฉีดเข็มสองออกไปผลลัพธ์ของการยืดเวลาในการฉีดเข็มสองเนี่ยกลับดีกว่านะมันจะกระตุ้นภูมิต้านทานให้อยู่ยาวนานกว่าครับนะเท่านี้เองใช่ไหมคะคนไทยเลือกอันดับที่2เราก็เลือกอะไรฮะก็ยังไม่ใช่แอสตราเซเนกาแน่นอนค่ะคุณหมอครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนตัวที่2ที่คนไทยเลือกเนี่ยคือชินโนแวคส่วนตัวที่3เนี่ยคือแอสตราเซเนกาถ้ากรณีมี3ตัวนี้นะฮะใช่ค่ะเราตอบแบบเราให้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ย 2,000 นะครับเป็นแบบทีนี้ไอ้การยอมรับในการฉีดวัคซีนของคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยทางตะวันตกกับทางตะวันออกเนี่ยต่างกันบ้านเราเนี่ยการยอมรับในการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับมันขึ้นลงตามกระแสของโซเชียลมีเดียถ้าในตอนที่มีโรคระบาดอย่างหนักเนี่ยนะครับนะฮะทุกคนอยากฉีดการยอมรับก็จะสูงนะฮะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการยอมรับของเราเนี่ยดีกว่าทางตะวันตกที่เป็นประเทศเสรีเรื่องของวัคซีนนะฮะเราทำแบบสำรวจว่าความถ้ามีวัคซีนให้ฉีดให้ฟรีไม่ต้องเสียสตังค์จะฉีดหรือไม่ฉีดคนไทยฉีดแน่นอน 85% ฉีดหรือมีแนวโน้มที่จะฉีดนะครับที่ไม่ฉีดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 15%
นะครับก็คงไม่ 100% นะฮะมีคนไม่ยอมฉีดอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเราเองก็บอกว่าถ้าคำถามแบบนี้ไปถามฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสจะได้คำตอบที่ต่ำมากเพราะฉะนั้นโลกของฝรั่งเศสจริงยืดเยื้อนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝรั่งเศสก็ยังควบคุมไม่ได้นะแล้วถ้าอย่างเราฉีดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องใส่หน้ากากป้องกันยังต้องล้างมือหรือว่าเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยไหมคะอันที่หนึ่งเนี่ยครับหลังฉีดไปแล้วเราก็จะดูแลเรื่องอาการข้างเคียงก่อนเมื่อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าภูมิคุ้มกันกว่าจะขึ้นในระดับที่จะช่วยร่างกายเราให้มีการป้องกันต้องหลัง2 อาทิตย์ไปแล้วหลัง2 อาทิตย์ไปแล้วนะฮะถึงจะมีภูมิคุ้มกันนะครับโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันจะดียิ่งขึ้นต้องหลัง2 อาทิตย์หลังเข็ม2ด้วยซ้ำนะแต่ยังไงก็ตามหลัง2 อาทิตย์หลังเข็ม1ก็กันได้บ้างแล้วนะครับทีนี้วัคซีนที่เราฉีดกันไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามแต่ในอเมริกาถึงแม้จะฉีดไฟเซอร์ฉีดแล้วถามว่าเป็นได้ไหมได้ในอเมริกาเนี่ยฉีดไฟเซอร์เยอะแยะเลยตอนนี้เขารายงานฉีดแล้วเป็นร่วม10,000 คนแล้วนะครับแม้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังเป็นเนี่ยร่วม10,000 คนแล้วนะเขาเคยรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยมัน5,000 คนแต่ตอนนี้ร่วม10,000 คนแล้วนะครับทีนี้เมื่อฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกัน 100% วัคซีนทุกตัวไม่ได้ป้องกัน 100% เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าแนวทางการปฏิบัติเราก็ยังคงให้อยู่ใน new normalนะฮะเรายังมีความเชื่อว่าถ้าฉีดวัคซีนได้เยอะๆเยอะๆแบบอิสราเอลนะฮะแบบอิสราเอลที่ฉีดได้เร็วที่สุดนะครับถ้าคุณถูกใจคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะการฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนนี้ไม่ได้ป้องกัน 100%นะครับการฉีดวัคซีนจุดมุ่งหมายตอนนี้ก็คือลดความรุนแรงของโรคลงไม่ให้เสียชีวิตไม่ให้ต้องนอนโรงพยาบาล